ไม่ดูจากการแข่งขันต่อภาพเนี่ยที่มีเจ้ารูปกาโร่ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมคงจะคิดว่าตัวต่อไปที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นตัวเจ้ากาโร่ใช่ไหมแล้วผมก็คิดว่ากาโร่เนี่ยเขาจะเอามาหลอกคุณผู้ชมแต่ตัวที่เข้าที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คือเจ้ากระบองเหล็กที่ห่างหายไปหายไปไหนก็ไม่รู้แทบจะเรียกได้ว่าไร้ร่องรอยถ้าวันที่ตัวดำมันเข้าแล้วไม่ใช่เนี่ยผมให้คุณผู้ชมคอมเมนต์ว่ามั่วในช่องของผมได้เลยคือผมก็รู้อ่ะครับว่าผมมั่วทําไมคุณผู้ชมต้องแบบว่าซ้ําเติมผมกันขนาดนี้อ่ะครับคือผมก็ขอโทษที่ผมแบบมั่วเกินนะครับคุณผู้ชมถึงผมจะมั่วก็เถอะแต่ผมก็มีโค้ดมาแจกทุกคนนะครับก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนะผมโอ้ยคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเสียงผมก็ไม่ค่อยจะไหวนะครับเพราะว่าผมเป็นหวัดเฉยเลยคุณผู้ชมถ้าใครที่ดูช่องผมบ่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าเสียงผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยแปลกไปมากๆขนาดผมเองเนี่ยผมก็ยังว่าเสียงผมแปลกเลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมฟังเสียงผมเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเข้ามาผิดช่องหรือเปล่าไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมช่องนี้เนี่ยเป็นช่องโปรเต้ถูกแล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอพูดเปิดคลิปเท่านี้แล้วกันนะเพราะรู้สึกว่าเสียงจะลากไปยาวไม่ไหวนะรู้สึกว่าเสียงมันจะขาดๆไปไม่ค่อยถึงก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนะผมช่องล่างซ้ายคุณผู้ชมเดือดมากสุ่มกันยับเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครสุ่มได้เลยนะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่192นะครับและเวลาตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา16:06นะครับในเวลาของประเทศไทยนะแน่นอนคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมันก็ได้เอาเจ้ากาโร่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในตรงนี้นะครับคุณผู้ชมในจำกัดอัญเชิญนะครับมันได้เอากาโร่เข้ามาแล้วแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตที่ตัวดำนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีแค่1อันเท่านั้นเองแล้วผมจะเอาตัวที่ไหนมาสุ่มใช่มั้ยแต่คุณผู้ชมสังเกตดูตรงนี้ก่อนตรงเงินเติมครับคุณผู้ชม 4,491 นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กันใน ID ของผมนะครับเราอยู่กันใน ID ของคุณสาดีหรือว่าคุณสีดานั่นเองนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ให้ ID ผมมาทําการเปิดตัวดําให้เขานั่นเองระดับคุณสีดาเนี่ยเขามาบอกว่าให้ผมเปิดถึง200ใบกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ามันเปิดแค่180ก็พอแล้วใช่มั้ยเพราะว่า180เนี่ยมันก็ได้การันตีแล้วนะครับแต่ว่าคุณสีดาบอกให้ผมเปิดมา200ใบเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาเงินตรงนี้เนี่ยไปซื้อได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณสีดามากๆนะครับที่ให้ ID ผมมาทำคลิปในวันนี้นะครับโอเคเราก็จะทำการซื้อไปตามที่เขาบอกเลยนะโอ้โหนี่เรามาผ่านแบงค์คนอื่นเขาเล่นนะคุณผู้ชมก็ซื้อไปก่อน99ใบ99ใบโคตรเยอะแล้วเราก็ซื้ออีก99ใบคุณผู้ชมภาพโอ้โหแล้วเราก็ซื้ออีก1ใบครับให้มันครบ200ใบนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการแลกมาครบ200ใบแล้วนะครับเงินจากในกระเป๋าเนี่ยจากตุงๆกลายเป็นแฟบไปเลยโอเคครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมต่อนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมกดให้เนี่ยผมก็จะหายจากการไม่เป็นหวัดเร็วขึ้นนะเสียงผมก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับมันเกี่ยวกันมั้ยเนี่ยใครที่กดให้ผมเนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอให้กดสุ่มและได้การโล่กันไวๆนะฮะโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทำการสุ่ม200ใบกันเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะสุ่มแบบรวดเร็วเลยผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยเราจะต้องได้การโล่ทั้งหมด2ตัวในที่นี้เนี่ยคือรวมจากการันตีด้วยนี่ก็คือภารกิจของเราคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับกดไปเลยครับ10รอบแรกผมค่อนข้างตื่นเต้นเล็กน้อยถือว่ามันจะไม่ใช่ไอดีผมแต่มันก็เป็นไอดีของคนอื่นก็จริงโอ้โหแล้วมาครับ SR ตัวแรกแกคิดว่าฉันไม่สังเกตหรือไงจิตสังขารของแกไม่ได้หรือไงอะไรวะตัวอะไรอีไออังครับคุณผู้ชมโอ้โห SSR ไม่ใช่ดิ SR 2ตัวอาหารมาแล้วเจ้ายุงครับมอสคิโต้เกิร์ลโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะทำการกดไปอีกรอบนึงเลยนะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา R ออกมา6ตัวติดกันแล้ว SR ออกมาต่อให้ฉันแบกรับตำนานนี้ก็ไม่เลียวนะครับคอมโบอินฟินิตี้กดไปดูต่อครับยังไง SSR ยังไม่ออกครับตอนนี้กดไปอีกรอบนึงครับ SSR ต้องมาแล้วตัวนึง SR ต้องมาแล้วโอ้โหยังไม่มากำจัดคนที่ต่อต้านพวกเราตัวอะไรไวล่าใส่บอกครับคุณผู้ชมกดไปต่อครับกดไปต่อขอสีทองและจบเลยมาก่อนตัวนึงเอามาก่อนฉันต้องการพลังมหาศาลในการบดเคยี่อย่างนั้นเหรอจีนอสอย่างนั้นเลยๆไปกดไปอีกรอบคุณผู้ชมตอนนี้หมดไป50ตัวแล้วครับหมดไป50ตัวแล้วแล้วสีทองก็ยังไม่มายังไงล่ะโอ้โหแววเกลือจัดๆมาแล้วกดไปอีก10รอบคุณผู้ชมแล้ว SR ออกมา1ตัวฉันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นตัวอะไรครับเนี่ยจีนอสอีกแล้วโอ้โหจีนอสตัวที่2นะครับโอเคกดไปดูกันต่อครับคุณผู้ชม SR ยังไม่ออกอะไรกันครับเนี่ยกดอีก10รอบคุณผู้ชมโอ้โห SR
ออกมาอีกแล้วไหนสีทองโอ้ยังเกลือครับคุณผู้ชม70ใบ70ใบยังไม่ออกครับเฮ้ยขอพักทำใจแป๊บ70ใบมันหมดไปอย่างรวดเร็วมากไปครับคุณผู้ชมทำใจเลยโอ้ยมาแล้วครับหากแกไม่ได้พูดลบหลู่อะไรคุณผู้ชมเฮ้ยหากแกไม่ได้พูดลบหลู่ฉันขนาดนี้ฉันยังพอจะคิดไต่ตะลองปล่อยแกไปเฮ้ยโอ้ my god ใช่ปะเนี่ยผมไม่เคยเห็นคำพูดชุดนี้มาก่อนมันก็คือคำพูดของมาเถอะมันคือคำพูดของโซนิกคุณผู้ชมซึ่งผมไม่เคยเปิดได้โซนิกเลยพอโซนิกมันพูดอย่างนี้ผมตกใจหมดผมนึกว่าเราได้กาโลมันแล้วโอ้โหกดไปดูต่อ SSR ออกมาอีกไหมขออีกตัวนึงอีกตัวนึงเอื้อตอนนี้ออกมา1ตัวแล้วโซนิกเจ้าเม่นสายฟ้ากดไปต่ออีกคุณผู้ชมสีทองสีทองสีทองสีม่วงขอแค่เราพี่น้องร่วมมือกันก็สามารถไปคิดออกไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวที่มันทำยาให้น้องมันกินคุณผู้ชมพุกเคเกากดไป10ครับมาไหมโอ้โหค้างคาคาเมื่อกี้แล้วครับคิดอยากจะต่อสู้กับปีศาจระดับฮีโร่ให้สะใจสักทีเฮ้ยข้อความนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นรอบที่2เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นโซนิกอีกรอบไม่น่าจะใช่แล้วคุณผู้ชมกดไปครับโอ้โหกาโร่โอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายโอ้โหได้แล้วครับกาโร่คุณผู้ชมได้แล้วเย้ในที่สุดไอเดียของคุณศรีราก็ไม่เกลือหรือว่าเกลือผมว่าไม่เกลือมาครับเราสุ่มไป160ครั้งได้กาโร่มา1ตัวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปให้คุณศรีราดูก่อนว่ามันออกมาแล้วต่อไปที่เหลืออีก40ครั้งผมขออีกตัวหนึ่งมาจะแจ่มมากๆกาโร่กดไปครับกาโร่มาอีกตัวไปโอ้โหไม่เป็นไร SR ช่างมันตอนนี้เราสำเร็จภารกิจแล้วนะครับได้กาโร่มา1แล้วหน้ากากหวานเอามาตีบอสได้ไปครับไปต่อ SSR ออกแค่ตัวเดียวเท่านั้นผมขออีกตัวเดียวโอเคครับฟุกุกิจะบอกฟุกุกิโอเคไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเหลือ20ครั้งครับ10ครั้งนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรไปอีก10ขอละสีทองออกอีกสักใบนึงก็ยังดีไม่ต้องใช้กาโร่ก็ได้แต่ขอให้ออกอีกสักใบนึงให้ผมได้ลุ้นให้ผมได้มีหือมีอือบ้างกดไป10ครั้งรอบสุดท้ายสีทองเรามีสิทธิ์ลุ้นอีก3ตัวคุณผู้ชมตัวนี้ตัวอะไรบิสคิงโอเคก็ปั้นได้อยู่ครับมาครับปั๊บตัวสุดท้ายจะออกมาเป็นสีทองจะเพอร์เฟคมากๆโอเคก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราสุ่มไปทั้งหมด200ครั้งนะครับเราได้เจ้ากาโร่มาในครั้งที่เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราเกลือกันหรือเปล่าแล้วไหนกิจกรรมรับกาโร่นี่ครับคุณผู้ชมผมจะกดรับไปเลยละกันนะครับสุ่มครบ30นี่สุ่มครบ30อันนี้เมื่อกี้ผมพูดผิดอันนี้สุ่มครบ50สุ่มครบ80สุ่มครบ100สุ่มครบ150และสุ่มครบ180ได้กาโร่อีก1ตัวเย้ตอนแรกผมนึกว่าจะเกลือซะแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ได้กาโร่มาในที่สุดนะครับเอ้ยถ้าสุ่มไม่ได้เนี่ยผมคงคิดว่ามันคงจะโชคร้ายมากๆนะครับโอเคส่วนในวันนี้เนี่ยผมก็พอใจส่วนนึงแล้วที่ผมทำการสุ่มและกาโร่มันออกมาเนี่ยให้ผมได้ดีใจ1ตัวนะครับและแถมเรายังได้อีก40เศษนะครับมาให้คุณสีดาเนี่ยได้รับขึ้นแบบ3ดาว4ดาวขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องบอกกันเลยว่ากาโร่เนี่ยมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแต่ว่าดวงของคนเรามันไม่เหมือนกันไงโอเคครับผมและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้หายเป็นหวัดเร็วขึ้นและเสียงผมจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมส่วนวันนี้ผมโปรเทก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจริงจุ๊บ